วแนะนำตัวเลยลูกเป็นใครชื่ออะไรอายุเท่าไหร่สวัสดีครับผมชื่อพอยต์นะครับอายุ11ปีครับผมชอบร้องเพลงครับวันหนึ่งผมไปเดินห้างกับคุณแม่แล้วผมเจอคนแจกใบปลิวเกี่ยวกับคอร์สสอนร้องเพลงครับผมก็เลยขอแม่ไปเรียนดูปรากฏว่าพอไปเรียนแล้วเนี่ยครูชมว่าน้องร้องเพราะมากค่ะหลังๆครูก็เลยพาไปประกวดขึ้นเวทีบ่อยๆไปประกวดที่ไหนคุณแม่ก็จะตามมาเชียร์ตลอดเลยครับเวลาผมไปประกวดครับผมก็จะมักใช้เพลงสากลครับคุณแม่ก็จะชอบบ่นว่าทำไมเพลงนี้ไม่รู้จักเลยทำไมเพลงนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแปลไม่ออกคุณแม่บอกว่าทำไมไม่ลองร้องเพลงไทยที่เป็นศิลปินของคุณแม่ชอบครับวันนี้ในรายการวีคิดผมจะมาร้องเพลงไทยที่เป็นศิลปินที่คุณแม่ชอบครับอยากจะขอแค่ฉันมีแต่เธอเธอไว้กับใจพร้อมจะอยู่กับเธอเสมอไปในเพียงใดนานเพียงใดจะทำเพื่อเธอขอจะอยู่เป็นคู่กับฉันฉันจะอยู่เป็นคู่กับเธอรักและห่วงแต่เธอเสมออยากให้เธอเธอคนเดียวเป็นหนึ่งใช่ไหมตัวเองไม่ครับจริงเหรอเ
เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละทีมพี่ๆเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับเมื่อกี้นะคะการแสดงของน้องพลอยเชิญทีมสีฟ้าพี่เบนและพี่บอยค่ะเชิญค่ะเสียงแบบเสียงนุ่มมากเลยแล้วก็เป็นคนที่เสียงนิ่งมากเลยแล้วก็เราฟังแล้วเรารู้สึกอบอุ่นตามจากสิ่งที่น้องร้องแล้วตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเพลงมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มเดินจนถึงสุดท้ายเนี่ยพรยิ้มตลอดเวลาเลยวันนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญหลายๆครั้งในเวลาเด็กๆเราขึ้นเวทีเราต้องการรู้สึกว่าเราต้องร้องให้มันดีเราต้องทำให้มันเพอร์เฟกต์ใช่ไหมแต่เราลืมไปว่าเราควรต้องมีความสุขก่อนอย่างเงี้ยแล้วมันจะออกมาดีเองมาถูกทางใช่ไหมพี่โตมาถูกทางมากมาถูกทางน่ารักมากครับน่ารักมากทีมสีชมพูค่ะพี่หนูนากับพี่แทนเชิญค่ะพอเสียงน้องพลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือมันดูสว่างมากอะไรเงี้ยค่ะเสียงดูสว่างมันไบรท์ใช่ไหมคะมันไบรท์มากเลยค่ะไบรท์ขึ้นมาทันทีเลยหมายถึงเสียงน้องพลอยนะคะมันไบรท์มากรู้จักใช่ไหมคะน้องไบรท์รู้จักน้องไบรท์ไหมคะรู้จักครับเขาเป็นใครคะแฟนพี่โตค่ะเด็กยังรู้ความรู้สึกของพี่ๆทั้ง3ทีมแต่ต้องบอกเลยนะว่าไฟตอนนี้เนี่ยเคลียร์อยู่แค่ฝั่งเดียวเคลียร์ฝั่งผู้ใหญ่ค่ะพอยครับพอยรู้ใช่ไหมลูกว่าถ้าเคลียร์ฝั่งเดียวแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเลือกพี่ๆนะคะใครที่อยากจะได้น้องพลอยไปอยู่ทีมนะคะพวกคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วมืออยู่ที่คันโยกเลยค่ะพี่ๆคะมืออยู่ที่คันโยกเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับนะเอาแค่มองก่อนมาแล้วเรียบร้อยแล้วมันยืนตรงกลางดีไหมดูมันมีตรงกลางบาลานซ์หน่อยมันใช่สีที่เราคิดไว้จากบ้านไหมไม่ครับทำไมพอยพี่ขอโทษลูกเขาใส่เสื้อมาพี่ขอโทษลูกซิกแล้วอ่ะพี่เบนน่ะแสดงว่าเลือกพี่เบนไว้เหรอลูกจากบ้านใช่ครับเห็นไหมคุณอ่ะทำให้เด็กผิดหวังมากเลยนี่รายการทีมนี้เห็นทีมนี้เขาอยากรายการนี้มีสติลไหมเป็นรายการเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาดูแลพลอยไม่ดีพี่จะเอาตัวมาเองตอนนี้มีอยู่2สีนะคะเพราะฉะนั้น2สีมีสิทธิ์เท่าๆกันทีนี้ถึงเวลาของพลอยแล้วครับผมน้องพลอยยืนตรงกลางเลยนะคะว่าน้องพลอยจะเลือกสีชมพูหรือทีมสีแดงสีแดงค่ะสีชมพูคิดไว้ในใจนะคะคิดไว้ในใจนะคะสีไหนสีไหนชมพูสีไหนชมพูชมพูสีไหนชมพูมาเลยค่ะมาเลยค่ะน้องพลอยค่ะน้องพลอยคิดไว้นะลูกคิดไว้ในใจคิดไว้เลยคิดไว้เลยพร้อมแล้วเลือกค่ะทีมพี่โตและทีมพี่หนูนาต่างอยากได้น้องพลอยซึ่งร้องเพลงพี่เบิร์ดให้คุณแม่ฟังเข้าทีมน้องพลอยจะเลือกใครติดตามช่วงหน้าอยากจะขอพอที่ฉันนั้นมีแต่เธออยากจะรักอยากจะรักเธอนานเท่านานอยากจะขอขอแค่รักและความผูกพันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเรื่อยไปทีนี้ถึงเวลาของพลอยแล้วครับผมน้องพลอยยืนตรงกลางเลยนะคะว่าน้องพลอยจะเลือกสีชมพูหรือทีมสีแดงสีแดงค่ะสีชมพูคิดไว้ในใจนะคะคิดไว้ในใจนะคะสีไหนสีไหนชมพูสีไหนชมพูสีไหนชมพูมาเลยค่ะมาเลยค่ะน้องพลอยค่ะน้องพลอยคิดไว้นะลูกคิดไว้ในใจคิดไว้เลยคิดไว้เลยพร้อมแล้วเลือกครับเลือกเลยครับเลือกเลย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 
านานและพี่แทนเพราะอะไรป้าจะเป็นลมเป็นเหนื่อยมากเพราะอะไรพอยถึงเลือกที่จะอยู่ทีมสีชมพูครับชอบพี่หนูนาตอนเล่นละครพรจากฟ้าแล้วก็กวนมันโทครับน้องจะไม่ผิดหวังค่ะทำไมคะในหนังเรื่องนั้นมันเกิดอะไรทำไมเราถึงประทับใจเขาเขาน่ารักเขาสวยเขาโก้หรืออะไรคะพี่หนูนาเมาครับตอนนี้ก็ยังเมาอยู่ครับเป็นนั้นว่าน้องพลอยนะคะเลือกที่จะอยู่ทีมพี่หนูนาพี่แทนสีชมพู